เป็นครูอนุบาลสอนดนตรีในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กๆเช่นมีส่วนร่วมแต่งเนื้อร้องเพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการถ่ายทอดเป็นความคิดสร้างสรรค์พี่ว่าเด็กเขาคงมองไม่ออกแล้วครับว่าเขาจะต้องคิดดีและทำดีอะไรยังไงนะเอาเป็นว่าในสิ่งที่เราวางรูปแบบให้เขาเนี่ยเราก็ต้องวางสื่อหรือแนวทางของตัวกิจกรรมเนี่ยให้เขาคิดแต่ในเรื่องของสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเช่นเนื้อเพลงบางท่อนมันบอกว่าคิดดีเพื่อในหลวงอย่างเงี้ยเขาจะคิดอะไรนะฮะเขาต้องคิดแล้วว่าแบบเพื่อในหลวงเหรอใช้ชีวิตพอเพียงนะฮะประหยัดเก็บออมอีกคนนึงอาจจะพูดอีกเรื่องนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เด็กเนี่ยคิดแล้วก็เลือกเองให้ถูกต้องอะค่ะเพราะมันจะมีทางเลือกอย่างนี้เสมอแล้วการเลือกถูกต้องก็คือเลือกที่ดีสอนให้เด็กรู้จักแบบทำอะไรก็ได้เลยนะจะคิดนอกกรอบคิดในกรอบเลือกทางไหนก็เลือกเลยอิสระแต่นึกว่าเรามีพื้นฐานตรงที่ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำร้ายทั้งสังคมก็คือเป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์กับทุกคนแค่นี้จะคิดอะไรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะสังคมที่รายล้อมด้วยปัญหาย่อมส่งผลต่อเยาวชนการฝึกความเข้มแข็งให้เด็กเผชิญปัญหาด้วยทัศนคติที่ดีและสร้างสรรค์คือแนวคิดหลักของโครงการคิดใสใจสะอาดเพื่อชาติเพื่อในหลวงเพื่อสร้างสังคมที่ดีในอนาคตผ่านเยาวชนแฟชั่นขยะนั้นนอกจากจะเป็นการรีไซเคิลของที่ไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่นะคะยังเป็นการ